กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะเปิดคลิปกันแบบนี้เลยนะฮะ โอเคโอ้ยสักครู่ครับเอารถออกจากบ้านก่อนตอนนี้เป็นเวลา 3:54 นาทีนะครับผมออกไปจากบ้านเป็นเวลา 4:00 ซึ่งผมใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ40นาทีเพื่อที่จะไปที่เส้นวิภาวดีรังสิตนะครับโอเคเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากที่บ้านผมแถวพันท้ายนรสิงห์ถ้าเพื่อนๆสังเกตจากถนนนะครับก็คือว่าจะมีน้ำตลอดเส้นทางนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยตกตั้งแต่ช่วงประมาณ 3-4 ทุ่ม 3-4 ทุ่มใช่ตกจนถึงประมาณ 2:00 กว่านะครับแล้วฝนก็เพิ่งหยุดโอ้อะมาเปิดรายการอย่างเป็นทางการนะครับกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับชื่อรายการอะไรไม่รู้นะฮะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเอาเป็นว่ากรีนพาเงินแล้วกันนะฮะตั้งประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่โอ้โหน้ำโอ้ลิชิตฟัคโอ้มายก๊อดโอ้ my god แป๊บนึงโอ้เละเละครับเละเอาเถอะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการขี่มอเตอร์ไซค์ครับถ้าคุณใจรักนะฮะคุณต้องรับได้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเดินทางแล้วมันจะไม่เละใช่ไหมถูกต้องที่สุดกรีนเปิดไฟสูงก่อนนะฮะโอ้โหน้ำท่วมตลอดสายให้ตายเถอะพันท้ายประเทศพันท้ายโหจะท่วมอะไรขนาดนั้นล่ะลูกโอ้ my god โอเคอ่ะป่ะก็กลับสู่ช่วงของเราต่อนะครับวันนี้นะครับผมเป็นวันดีเรานะครับมีโปรแกรมนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ S500 ธรรมดาคันดีนะฮะหรือว่าลูกชายของผมเองนะครับคู่ใจไปขอนแก่นนะครับผมวันนี้เราจะไปฝั่งอีสานนะฮะซึ่งผมเคยไปครั้งหนึ่งนะทางฝั่งอีสานเนี่ยผมเคยไปเมื่อประมาณปีที่แล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยเราไปทำงานเหมือนกันเราไปเป็นวิทยากรนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมขนะครับเราเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับเกมด้านอีสปอร์ตต่างๆนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้กลับไปที่ขอนแก่นอีกครั้งเนื่องในโอกาสงาน PUBG Mobile นะครับผมเป็นงานแข่งขันเกม PUBG Mobile ที่จัดขึ้นที่ Focus Arena นะครับก็อ่ะอธิบายกันต่อตอนนี้นะครับผมจะต้องขี่รถเดินทางไปปั๊มวิภาวดีรังสิตนะครับปตท.อยู่ตรงข้ามกับหอการค้านะครับซึ่งจะเป็นจุดนัดพบของพวกผมแก๊งเพื่อนพาเว้นทุกๆครั้งเลยนะครับตรงนั้นจะเป็นอยู่โซนๆใกล้กับบ้านของพี่ไอคิรอสนะฮะแล้วก็ส่วนบอลเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางลาดพร้าวพี่บ้านจะอยู่ทางบางนาช่วงแบริ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะขี่มารวมมาที่นี่ทุกครั้งก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดนัดพบของพวกผมเลยแล้วกันก็ลืมอวดอีกอย่างนึงนะครับนี่คือไมโครโฟนนะฮะผมสั่งมาจากต่างประเทศต้องขอบคุณพี่มะขามมากเลยนะครับผมพี่มะขามเนี่ยต้องบอกว่าผมน่ะได้พี่มะขามช่วยเยอะมากเรื่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็น้องช่องเฮ้ยชื่อผ่านละกูคุยกับน้องต้องนานน้องชื่ออะไรวะน้องชื่ออะไรวะน้องชื่ออะไรให้ตายเถอะผมจำชื่อน้องไม่ได้เอาไปว่าจะขึ้นช่องน้องเขาให้ดูนะฮะลืมให้เครดิตเลยหมวกกระน็อกใบนี้สนับสนุนโดย MM
แฟนผมเองนะครับถ้าไม่ได้เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าก็คงจะไม่ได้เริ่มทำคลิปมอเตอร์ไซค์สักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแฟนของผมเนี่ยจะนั่งเครื่องบินตามไปนะครับจะนั่งเครื่องบินตามไปที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหตรงนี้ครับอยากจะบอกว่ามันแฉะเละตุ้มเป๊ะมากประเทศพระราม2ทำถนนนั่งเป็น10ปีไม่เสร็จสักทีนึงไม่เข้าใจเหมือนกันฮะว่ามันยังไงนะฮะโอเคครับตัดภาพกับมาตรงนี้เลยละกันนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำเป็น2 EP หรือ EP เดียวไปก่อนดีคลิปแรกผมขอลองทำเป็น EP เดียวก่อนแล้วกันเนาะเดินทางกันต่อครับผมโอ้ทางนี้ผมรู้แล้วไม่ต้องดู GPS ละโอ้โหเมื่อกี้รถชนนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์2คันนะครับแล้วก็รถแท็กซี่สีน้ำเงินสีฟ้าสิเออสปอยเลอร์หลังหลุดกระจายเลยครับเมื่อกี้น่าชนค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็น่าจะมีคนเจ็บด้วยก็หวังว่าขอให้คนเจ็บไม่เป็นอะไรนะครับบุญรักษานะครับโอ้นี่นะฮะใช้ท้องถนนร่วมกันก็พยายามมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเนาะเราจะขี่ด้วยความเร็วจะเป็นคนขับขี่เก่งยังไงก็แล้วแต่ก็เถอะนะสุดท้ายให้มีสติไว้ตลอดครับกูพูดไปนี่เหมือนกูทำได้อะก็ทำได้แหละเอาจริงนะผมก็ถึงจะเป็นคนที่ขับรถก็มีบ้างแต่ก็แบบนะครับก็จะอยู่ในความปลอดภัยตลอดถ้าเห็นว่ามันอันตรายก็จะพยายามไม่เปิดคันเร่งละเราถึงแล้วเส้นปั๊มวิภาวดีรังสิตนะครับโอ้ไม่ค่อยถึงเลยครับผมถึงคนแรกว่ะคิดได้ไงวะไอ้สัตว์เดี๋ยวเราไปนั่งหาที่นั่งรอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวจัดการตัวเองก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายภาพบรรยากาศใหม่นะครับเดี๋ยวคงต้องถอดชุดอะไรก่อนเจอกันนี่ฮะอ่ะก่อนจะไปให้ดูรถกันอินเสิร์ตภาพด้วยการใส่หมวก3 2 1ฟรมโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับต้องใช้คำว่าอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเลทหน่อยนึงเพราะว่าแบบมันเช้าจัดๆซึ่งผมมาถึงคนแรกใช่ไหมครับก็ตอนนี้กำลังรออาจจะอย่างที่ผมบอกประมาณ 5:20 ประมาณนั้นน่าจะเดินทางออกกันแล้วนะครับแล้วผมก็จอดรถนั่งรอเปื่อยๆอยู่คนเดียวไม่เปื่อยหรอกชิลๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็เขากำลังถ่ายอินเสิร์ตภาพกันเอาไปใช้ในเหมือนอัดรายการประมาณนี้นี่ครับผมซึ่งผมถ่ายรถของผมเสร็จแล้วรถผมอยู่นู่นพี่ถ่ายของบอยต่อตามด้วยพี่อาร์ตแล้วก็ตามด้วยพี่บาสตอนแรกผมคิดว่าเราจะได้ออกกันประมาณ 5:30 ผมดูจากทรงแล้วผมมั่นใจเลย 7-8 โมงแน่นอนครับซึ่งมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเราออกช่วงเวลานี้นะครับมันก็จะร้อนแล้วก็จะทำให้ energy เราหมดอย่างเร็วใจผมอยากยิงยาวไปนะเพราะว่ามันก็เหนื่อยนอนน้อยด้วยครับวันนี้กำลังจะเดินทางกันแล้วฮะถ่ายเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกเกือบ8โมงก็จะได้ออกค่อนข้างเพลียเลยนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะเราจะหลบแดดด้วยมันทำให้เราหลบแดดไม่ได้นะครับสโลปกตินิดนึงนะพี่ครับนิดนึงครับหลังรถคันนี้เอาเลยนะครับ
โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มนะฮะที่ปั๊มปตท.ออกจากกรุงเทพมา80โลแล้วตอนนี้เรามาจอดพักกันนะคือแม่งรถติดมากแล้วเมื่อกี้เราเคลื่อนกันกับพี่บาสเพราะพี่บาสเขาพกถังมา3ถังอย่าไปแชร์พี่เราพกถังมา3ถังครับไอพี่บาสพกถังมา3ถังมันก็เลยแบบมุดไม่ได้ก็เลยต้องมาจอดรอกันที่ปั๊มแล้วก็พักเพลียมากครับแดดมันส่องด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอนานเราถ่ายวิดีโอเกือบชั่วโมงครึ่งได้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับถ่ายวิดีโอแล้วผมไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่ารถติดไม่อยากเก็บจะค่อยไประหว่างช่วงที่ไปถึงโคราชถึงขอนแก่นค่อยถ่ายไว้โอเคขอตัวพักกินกาแฟก่อนนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมง่วงมากตอนนี้ผมนอนแล้วฮะเพื่อนๆไม่ไหวแล้วอ่ะคือเพลียมากครับมันนอนน้อยแล้วก็บวกกับมันทำนู่นทำนี่เยอะไงจริงๆแพลนทริปมันก็คือเราออกตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยประมาณสักแบบเอาง่ายป่านนี้เราน่าจะใกล้ถึงขอนแก่นแล้วอ่ะจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่โรงไฟฟ้าที่อยู่ตรงเขาเรียกอะไรสักอย่างครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วอีกประมาณ200โลเราจะถึงนะครับแต่ก็สนุกดีเป็นทริปที่ขี่เราก็สนุกดีแบตโปรผมน่าจะหมดนะฮะระหว่างทางที่ผมขี่มาน่าจะมีฉากภาพสวยๆตั้งหลายฉากแต่ว่าผมแบตหมดก่อนเพราะผมกดถ่ายไว้ตลอดเลยนะครับขอตัวไปนอนละพักสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่ๆเขาจะมาถ่ายงานกันต่อเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะแยกย้ายไปถึงของแก่นกันเลยจริงๆตอนนี้ผมคิดถึงเตียงนอนหลับตานึกถึงที่พักแล้วก็นึกถึงฟีลลิ่งที่ผมจะกระโดดลงเตียงแล้วก็ในที่สุดนะก็ผ่านช่วงเวลาอันเลวโหดมาได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่โฟกัสอารีนาเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเราไปโรงแรมมาแต่ผมไม่ได้เก็บภาพเลยนะครับวีหลอกในวีหลอกอีกทีซึ่งผมอ่ะไปถึงโรงแรมปุ๊บได้เพียงแค่อาบน้ำแล้วก็เหลือเวลาแค่นาทีเดียวในการลงมาสตาร์ทรถแล้วมันไม่ยืดหยุ่นแล้วน้องไว้ตอน4โมงครึ่งตอนนี้5โมงแล้วครับเราสายไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะฮะวันนี้กิจกรรมก็จะเกี่ยวกับพับจีโมบายไปเล่นกิจกรรมเหมือนไปเล่นเกมกับน้องๆประมาณนี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปให้เขาดูนะนี่ฮะคิวบอยพี่บ้านเรามาด้วยเหรอพี่แยกกันตั้งแต่ปัดไอ้โคราชพี่เห็นรถแล้วเดี๋ยวดีกว่าโปรโมทเสื้อหน่อยพี่บ้านเสื้อนี่ตอนนี้ได้ข่าวว่า 3,000 แล้วมีคนรับ3,000 ตัว 3,000 บาทพี่จะถอดป่ายแล้วเนี่ยไม่มีแล้วรายนี้หมดแล้วหมดเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะคิวบอยนะคะนะครับกับพี่แว่นนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการต่อนะครับ
ับสวัสดีครับพอคนมันแบบโอ้ยนี่ปุ๊บแม่งแบบปล่อยปล่อยปล่อยนี่เกิดจะน้องแบบรู้สึกไงรู้สึกไงดูหน้าผมดีหน้ามืดเลยเนี่ยโอ้ยดูดำอยู่แล้วบอยเรายังไม่ได้สวัสดีน้องๆอย่างเป็นทางการเลยสวัสดีครับ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 ไม่มีสองตัวจะแยกกันพูดหน่อยครับนะฮะจะให้กินพูดบ้างพูดยังก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมงานนี้กันร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่มาช้ากันนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเกิดปัญหาหลายอย่างเลยแต่ขอบคุณมากๆนะครับที่รอกันขอบคุณครับคุณครับใครที่ยิง4คนนี้ตายนะครับใครที่ยิง4คนนี้ตายได้ของรางวัลเลยเพราะมันมี4คน4ถุงนะครับอีกรางวัลนึงให้คนที่เป็นแชมป์ผมว่าแบบนี้นะครับอาจจะมีเดือดแต่พูดตรงๆนะไอ้พวกนี้ก็เชื่อไม่ได้เท่าไหร่หรอกโดดแล้วเว้ยเฮ้ยผมว่าโดดแล้วล็อกล็อกมีคนตกล่มแล้วอ่ะก็ต้องไปทำอย่างนี้เฮ้ย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 ใครโดนผมเนี่ยไม่ให้ผมไม่ให้ผมถือว่ามันไม่รอแดดแต่เราคนที่ขี่ม้าอยากมาบอยเอาละด้วยนี่ครับผมนี่นี่สามเอ็กซ์กายเมื่อกี้นี้จำมาด้วยนะครับที่ได้แบบเฮ้ยอยู่โซนนี่อ่ะบอยโซนนี่โซนนี่ถามชื่ออะไรนะ ADTA ใครรู้หน่อย ADTA ใครเนี่ยนี่แกงหวานก็อะไรอย่างงี้เจอผู้หญิงแล้วนอนว่ะน้องเคอร์ฟิวเนี่ยเฮ้ยอย่าไปอ่านชื่อกูเคอร์ฟิวไอ้เซมานั่นเป็นมาตั้งแต่เลยนี่หนึ่งในนี้นะถึงเราจะไม่สู้นะเรารู้ว่าเราเอ็มคมหมายถึงว่ายิงคมปากเนี่ยคมด่าไม่หยุดเลยปากคมนั่นกินมาตั้งแต่เช้าเลยดูนะเหมือนครับอุ้ยเห็นชุดเดียวไหมชุดเดียวโชว์หน่อยดูโอ้เห็นพี่จังหวะนี้ทีมใหม่นะครับผมเก่งที่สามารถได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเสียงง่ายขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณเซนด้วยนะครับผมและเซนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนครั้งนี้ครับหวังว่าถ้าครั้งนี้มันสำเร็จถ้าครั้งนี้มันสำเร็จรุ่นรุ่นดีนะครับมันจะมีครั้งต่อไปนะฮะเข้ามาอีกครั้งนึงก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาเดี๋ยวเราไปเจอครั้งหน้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับกิจกรรมทั้งหมดก็จบลงแล้วในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนมากๆเลยก็จะอยู่ในกะนะฮะนี่คือน้องๆที่รออยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันถ่ายตรงไหนดีอ่ะมีอุ้มบักที่มือถือถ่ายอะไรแล้วเราจะได้ได้เดี๋ยวปั๊บนะครับอาจารย์ขออะไรเซ็นเหรอคะไม่เอาขอไม่เอาอะไรเซ็นขอหัวใจได้ไหมคะพี่เหรอวันนี้เป็นไงบ้างคะเหนื่อยแต่หายเหนื่อยแล้วมาขอนแก่นทีไรนี่คนแน่นทุกครั้งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นต้องมาอีกเฮ้ยใครวะโคตรหล่อเลย
เราปิดคลิปวีล็อกนะฮะอันนี้ก็วันนี้มีความสุขมากต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามางานที่โฟกัสอารีนานะครับเป็นงานของจีโมบายต้องขอบคุณมากๆเลยมีความสุขและแฮปปี้มากๆวันนี้ก็บอกว่าเป็นคลิปวีล็อกคลิปแรกที่ผมทำกับมอไซค์ออกมาแต่อาจจะไม่ดีมากเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าอุปสรรคในการถ่ายทำมันเยอะเหนื่อยแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยใช้เวลานานมากครับวันนี้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแดดเรามีอาการแบบหน้ามืดหลายสิ่งครับแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ดีเหนื่อยไม่ต้องเยอะต้องแยะสุดท้ายแล้วคิดดูเลยเนี่ยมาเห็นแฟนคลับปุ๊บแรงเหนื่อยก็หายหมดแล้วยังไงก็ใครที่ชอบคลิปวีล็อกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์คลิปแรกคลิปนี้นะครับผมไว้รอติดตามผลงานคลิปหน้าผมจะพยายามพัฒนาออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลืมกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปวีล็อกวันนี้อย่างต้องย้ำอีกครั้งนึงวันนี้เป็น1วันที่แฮปปี้และมีความสุขมากต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทำให้สิ่งที่มันเหนื่อยไปทั้งหมดหายเหนื่อยแบบปิดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้นะฮะสปอนเซอร์หลักของเราวันนี้นะฮะPUBG Mobileนะครับผมหรือว่า Tencent นั่นเองนะฮะยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ยังพี่แว่นพาแว่นฝากติดตามด้วยนะฮะกรีนพาแว่นบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมคงไม่ได้ลงเยอะมากเพราะว่าณช่วงเวลาที่ผมขี่อยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะในวันนี้แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ตอนนี้ก็คงพูดต่อไม่ได้กูพูดจะจบไปแล้วเข้าใหม่โอเคเฮ้ยขนมเมื่อก่อนเมื่อลืมเลยอ่ะเข้าใหม่ที่ไม่ไบเลยสมองกูวันนี้อาจจะแบบไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาเยอะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็แบบต้องใช้สมาธิในการขับขี่เยอะแล้วก็สวย